เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ139นะคะอ่านโจทย์กันนิดนึงนะข้อ139บอกว่าตามรูป XY เป็นแท่งไม้นะคะแล้วก็ยาว L มีขนาดสม่ำเสมอแล้วก็มีมวลเนี่ยคือ M กรัมนะคะเขาบอกว่าปลายด้านในเนี่ยยันกำแพงแล้วก็กำแพงเนี่ยมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเขาก็กำหนดมาให้นะว่าเป็นมิลเนาะอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าวางไว้เฉยเนาะโดยที่แบบไม่ได้มีอะไรมายึดเนาะในแนวตั้งฉากกับกำแพงนะคะโดยผูกปลายนอกไว้ด้วยเส้นเชือก YZ นะจงหามุมเซต้าที่เล็กที่สุดที่ทำให้อยู่ในสมดุลได้พอดีเนาะโอเคก็คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็ให้หาที่อยู่ในรูปสมดุลนี่แหละนะทีนี้เราลองมาดูเนาะว่าก็คือมันก็จะมี XYZ แบบนี้เนาะแล้วก็มีคานแท่งไม้ XY เนี่ยยาว L เนาะทีนี้เขาให้หามุมเซต้าตรงนี้ว่าจะเล็กสุดเป็นเท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันนิดนึงนะคะอ่ะเรามาใส่แรงที่เกี่ยวข้องกันก่อนเนาะแรงที่เกี่ยวข้องอันแรกก็คือแรงอะไรแรง mg ของแท่งไม้เนาะก็คือ mg ตรงนี้อ่ะมีแรงอะไรอีกก็คือแรงตึงเชือกเนาะก็คือแรง t นะจากนั้นมีแรงอะไรอีกคะอ่ะน้องลองดูที่จุดหมุนเนาะจุดหมุนปกติมันก็จะมีแรงอะไรแรง N ถูกไหมแรง N แล้วก็ต้องมีแรงอะไรอีกแรงเสียดทานเนาะแรงเสียดทานที่จะต้านไว้ไม่ให้คานเนี่ยมันหล่นลงมาก็คือแรงเสียดทานก็จะต้านขึ้นนะคะโอเคพอเราใส่แรงเรียบร้อยหมดแล้วมาถัดมานะคะแล้วก็จะมาเข้าสมการสมดุลของเราสมการสมดุลของเราก็จะมีอะไรบ้างก็คือจะมีซิกมา fx เป็น0แล้วก็จะมีซิกมาโมเมนต์เป็น0นะคะอ่ะน้องๆเราอ่ะพี่ให้น้องๆเลือกว่าจะเลือกสมการไหนก่อนดีอ่ะเป็นซิกมา f ก่อนเนาะก็คือจะเป็นซิกมา fx กับซิกมา fy เนาะอ่ะอันแรกเอาอะไรก่อนดีซิกมา fx ดีมั้ยดีเนาะก่อนที่เราจะหาซิกมา fx ได้เราก็จะต้องอะไรคะแตกแรง t ก่อนเนาะอ่ะ t ก็จะมีแตกเข้ากับแตกออกอันนี้เซต้าแสดงว่ามุมแยงตัวนี้ก็จะต้องเป็นเซต้าด้วยนะคะ t แตกเข้าก็จะเป็นอะไรเป็น t cos เซต้า t แตกออกก็จะเป็นอะไรเป็น sin เนาะก็จะเป็น t sin เซต้านะคะอ่ะทีนี้ดูสมการซิกมา fx เป็น0เนาะสมการซิกมา fx เป็น0เราก็จะได้ว่าอะไรคะ n เท่ากับ t sin เซต้าอันนี้เป็นสมการอันแรกสมการอันที่2คือสมการซิกมา fy เป็น0สมการซิกมา fy เป็น0ก็จะเป็นอะไรคะจะเป็นแรงขึ้นก็คือ f บวกด้วย t cos เซต้าเท่ากับแรงลงแรงลงก็คือ mg เป็นสมการที่2เนาะทีนี้เขากำหนดมาให้ว่าผนังเนี่ยจากในโจทย์เนาะในโจทย์เขาบอกว่าให้ผนังเนี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคือมิลนะคะแสดงว่าผนังกับเชือกกับตรงแรงตรงนี้เนี่ยจะมีมิลเนาะเราก็จะแทนค่า f เป็นอะไรคะเป็นมิล n นะพี่ก็จะแทน f เป็นมิล n นะจะได้เป็นอะไรมิล n t cos เซต้าจะเท่ากับ mg จากนั้นเนื่องจากเรารู้ n ตรงนี้เนาะเราก็จะแทนอะไรคะ n ด้วย t sin เซต้าลงไปในนี้นะคะก็จะเป็นอะไรมิว n จะเป็น t sin เซต้าบวกด้วย t cos เซต้าเท่ากับ mg เนาะโอเคอันนี้เป็นสมการที่เรารู้เป็นสมการที่3นะคะอย่าลืมนะว่าโกข้อนี้เนี่ยเขาให้เราหาเซต้านะเวลาน้องแก้สมการเนี่ยอย่าแบบสักแต่ว่าแก้ไปเรื่อยๆเนาะน้องจะต้องดูนะคะว่าเราต้องการที่จะหาค่าอะไรแล้วเราจะหาค่าตรงนั้นมาได้ยังไงเนาะโอเคทีนี้เราใช้ครบหมดแล้วเนาะของสมการซิกมา f เท่ากับ0จำไว้ในใจเนาะว่าเราจะต้องหาค่าเซต้านะคะอ่ะทีนี้มาดูสมการซิกมาโมเมนต์นิดนึงสมการซิกมาโมเมนต์เป็น0กันบ้างสมการซิกมาโมเมนต์เป็น0ก็คืออะไรซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับซิกมาโมเมนต์ตามใช่ไหมอ่ะไหนลองดูซิ
เราพี่จะให้จุดนี้เป็นจุดหมุนเนาะจุด x เป็นจุดหมุนนะคะเราจะได้ไม่ต้องคิดค่า f กับค่า n นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะว่าทวนมีอะไรบ้างทวนก็จะมีอะไรคะถ้าสมมติว่าอ่ะน้องๆลองพิจารณาก่อนนะถ้าเราให้จุดนี้เป็นจุดหมุนแรงอะไรที่เราไม่ต้องคิดแรง n เราไม่ต้องคิดแรง f เราไม่ต้องคิดแรง t sin theta เราไม่ต้องคิดเพราะว่าทั้ง3แรงนี้ผ่านจุดหมุนหมดเลยเนาะโอเคทีนี้เราก็จะคิดแค่แรง mg กับแรง t cos theta นะคะโอเคดูซิกมาโมเมนต์ทวนซิกมาโมเมนต์ทวนก็จะเป็นแรง t cos theta ถูกไหมอ่ะลองดูทิศนะอันนี้ก็เป็น cos t cos theta ก็จะเป็นทวนส่วน mg ก็จะเป็นตามนะคะอ่ะลองดูซิกมาโมเมนต์ทวนก็จะเป็น t cos thetaคูณอยู่กับระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากก็คือระยะ L เนาะก็คือคูณอยู่กับ L แล้วก็ซิกมาโมเมนต์ตามก็คืออะไรคะ mg คูณอยู่กับระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากตรงนี้ก็คือ L ส่วน2ถูกไหมเพราะว่าเป็นกึ่งกลางคานพอดีเราก็จะคูณอยู่กับ L ส่วน2อ่ะเราจะไล่ว่าอะไรพี่จะจัด mg เนี่ยให้อยู่ในรูป t นะเพราะว่าเราจะได้เอามาแทนในสมการที่3เนาะน้องต้องสังเกตนะคะว่าทุกอันเนี่ยมี tt เพราะฉะนั้นพี่จะจัด mg ให้อยู่ในรูป t ด้วยนะอ่ะเราจะได้ว่า mg เท่ากับอะไร 2t cos θ โอเคนะพอเราได้ mg เท่ากับ 2t cos θ แล้วพี่ก็จะแทน mg ในสมการที่3ซึ่งสมการที่3ของเราคืออันนี้เราจะได้ว่าอะไรคะเราก็จะได้ว่ามิว t sin theta อันนี้ลอกมาเหมือนเดิมนะ t sin theta บวกด้วย t cos theta เท่ากับ mg mg ก็คือ2 t cos theta เนาะแล้วก็ใส่ไปเป็น2 t cos theta อ่ะโอเคน้องๆเห็นอะไรไหมคะเราจะสามารถหาค่า theta ออกมาแล้วได้แล้วนะอ่ะเราก็จะทำยังไงพี่ก็จะย้าย t cos theta ให้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะก็จะได้เป็นอะไรคะมิวคูณอยู่กับ t sin theta เท่ากับ t cos theta เพราะว่าอันนี้ก็เอาไปลบจาก2 t cos theta ก็เอาไปลบกับ t cos theta ก็จะเหลือแค่ t cos theta นะคะจากนั้น t กับ t เราก็จะทำไมตัดกันเราจะได้ว่าอะไรคะย้าย cos มาไว้ฝั่ง sin จะได้เป็น sin theta ส่วนด้วย cos thetaเท่ากับย้ายมิวไปก็จะเป็น1ส่วนมิวเนาะเราจะไล่เป็นอะไรเป็นแทนเซต้าเท่ากับ1ส่วนมิวเพราะฉะนั้นเซต้าก็จะเป็นอะไรเป็นอาร์คแทน1ส่วนมิวนะคะโอเคตรงกับช้อยข้อไหนตรงกับช้อยข้อที่3เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะไล่ออกมาแล้วนะว่าเซต้าที่เล็กที่สุดที่จะทำให้ยังอยู่ในสมดุลเนี่ยก็คืออาร์คแทนของ1ส่วนมิวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าข้อนี้มีหลักการคิดยังไงนะคะอ่ะขั้นแรกก็ต้องอ่านโจทย์แล้วก็เราก็จะวงเอาไว้นะว่าส่วนตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามส่วนตรงไหนเป็นคีย์เวิร์ดอะไรที่โจทย์ให้มานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่แรงใส่มุมใส่ค่าที่เรารู้เนาะลงไปในรูปนะคะหลังจากนั้นสมการสมดุลเนี่ยมีอยู่แค่2อันเองเราก็เลือกออกมาเอาทำอะไรก่อนก็ได้นะข้อนี้พี่ก็จะเลือกสมการซิกมา f ก่อนใช่ไหมพอเรารู้ซิกมา f แล้วเนี่ยเราก็จะจัดรูปพี่จะพยายามจัดให้ทุกโพสเนี่ยมีค่าเซต้าเซต้าอยู่ด้วยเนาะแล้วก็มีค่า t อยู่ด้วยแต่เราก็พบว่าเรายังไม่รู้ว่า mg เนี่ยเป็นค่าสัดส่วนของ t เท่าไหร่แล้วก็จะมาหาจากซิกมาโมเมนต์นะคะซิกมาโมเมนต์ก็จะเป็นซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับซิกมาโมเมนต์ตามนะแล้วพี่ก็เลือกให้อะไรพี่ก็เลือกให้จุด A เนาะเป็นจุดหมุนเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องคิดแรง N แรง F แล้วก็แรง T sin theta นะคะจะเหลือแค่2แรงก็คือแรง MG กับแรง T cos theta นะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่สมการซิกมาโมเมนต์ทัวร์แล้วก็ซิกมาโมเมนต์ตามเราจะจัดรูปนะคะได้มาว่า MG เนี่ยอยู่ในรูปของ T แล้วก็ cos theta ใช่ไหมพอmg อยู่ในรูปของ t แล้วก็เซต้าที่เราต้องการแล้วเราก็จะแทน mg ลงไปในสมการ3ที่เราได้จากสมการซิกมา f เป็น0พอเราแทนเข้าไปแล้วปุ๊บพี่ก็จะตัด tt ออกเนาะแล้วก็ย้ายข้างหาออกมาได้นะคะว่าเซต้าที่เล็กที่สุดเนี่ยที่จะทำให้อยู่ในสมดุลก็คือจะเป็นอาร์คแทนของ1ส่วนมิวนะคะตรงกับช้อยข้อที่เท่าไหร่นะ
ช้อยข้อที่3นะคะโอเคข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะน้องๆเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์แต่ละข้อเนี่ยหลักการคิดเนี่ยเหมือนกันเลยเขาแค่เปลี่ยนเป็นถามเซต้าถามระยะถามแรงอ่ะมันก็วนเวียนอยู่ประมาณนี้เนาะไม่เซต้าก็ถามระยะถามไม่ถามระยะก็ถาม CM อะไรแบบนี้น้องๆทำมาหลายข้อน่าจะจับแนวมันได้เนาะโอเคค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ